อุ้ยเขาเริ่มแข่งแล้วอ่ะอันนี้หมดดูแข่งนะแล้วเราก็ต้องรีบดูเลยเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อสตรีมในทวิตแป๊บหนึ่งเพราะว่าคู่เรามันช้าเว้ยยังดีว่ามาตอนเริ่มเกมหน้าดับไม่ได้ดูไหนมาดูหน่อยสิมีอะไรน่าสนใจบ้างลิควิดเป็นเซนทอร์ออฟเอิร์ธสปิริตมิด SF Carry โอ้โหยังกระดับยังกระดับสปิริตเกมเมื่อกี้ก็คือเป็นซับ4ซับ5ที่เก่ง10นาทีแรกของเกมและมิดที่เดินเกมไวแล้วก็ SF Carry นั่นแหละครับดูแล้วถูเอาละครับมาดูฟอร์มของทันด้าชุดใหม่กันอันนี้เป็นทันด้ากับลิควิดชุดใหม่นะโหมดดูแข่งทันด้าชุดใหม่นี้เป็นยังไงบ้างเรามีปีศาจนักฟาร์ม3คนนะครับเรามีออฟเลนนักฟาร์มที่เกมนี้เล่นแพนโกฉะนั้นเขาไม่บาฟาร์มเกมนี้เขาเอาจริงเรามีทิมเบอร์ซอร์ตัวเทพแห่งออโรราปีที่แล้วหลอนน็อกมิดใช้เงินแล้วเราก็มีแครี่ที่ฟาร์มเป็นแพทเทิร์นไนฟอร์ถ้าตามแมทชัพคือเป็นแมทชัพที่ทิมเบอร์ซอร์ชนะเอิร์ธสปริตนะแต่ว่าลอนอฟต้องมาเจอกับมิดเลนระดับแชมป์ TI เดี๋ยวนะเลนล่างนี่คือแบบเป็นเลนคอมโบคิวเลยเว้ย SF กับไมเดนไมเดนล็อกขา SF เลสแต่ซักซ่าเดินมาหุบจากข้างหลังครับผมตอนแรกโอ้มันได้ป้อมไปจะไปฆ่าเตอร์ดิทีกับกลายเป็นว่าอะไรซักซ่าโผล่มาจากด้านหลังครับผมแล้วหุบเซตกลายเป็นเตอร์ดิทีกับซักซ่าวิ่งเข้ามาแล้วจัดการอินเสเนียผมสยบความห้าวของทีมลิควิดไปแต่วันนี้ผมสามแอดน้ำตอนเราไลฟ์บลัวคล้ายกันระหว่างมารีชุดไอดอลกับลิควิดทำผลงานได้ดีปีนี้แอดน้ำเรื่องอะไรแอดน้ำบอกว่าช่างหัวทีมลิควิดสินะใครเป็นแฟนทีมลิควิดแล้วแบบลิควิดได้แชมป์ทีไอแล้วแบบว่าหมดแพชชั่นแล้วบ้างแบบว่าปลดปล่อยแล้วได้แชมป์ทีไอแล้วไม่ต้องสนใจแล้วนี่จะตีคลิปโดนเดดช็อตขัด no แต่จริงๆไม่ใช่เหตุผลนั้นหรอกมันบอกว่ามารีนชุดไอดอลดีกว่าแล้วฝากเซนที่บล็อกแคมป์ซักซ่ามันเล่นแบบเบ่งกล้ามอ่ะผมพูดเลยคุณดูซักซ่าเดินในเลนนี้ครับซักซ่าเขาไม่เคยกลัวไมเดนเลยตั้งแต่จังหวะที่ไมเดนแม่งวิ่งมากับ SFจะได้แฟนโกเมื่อกี้ละว้าวซักไม่ใช่ซักซ่าดิไซกะไซกะหรือว่าไนฟอร์ไนฟอร์บอกไอ้เหี้ยอะไรวะเกี่ยวอะไรกับกูวะฮะบ็อกซี่ยิงไวมอนแต่มาโดนกูด้วยเฉยแถมผักโพซิชั่นด้วยนะคือแบบพวกซักซ่าบ็อกซี่พวกนี้ผมมองว่าแบบถ้ามันซ้อมแบบเข้มๆช่วงนั้นมันจะล่างฟาร์มมากเลยแต่ช่วงนี้เป็นทีมที่ผมหมั่นไส้นะผมบอกไว้ก่อนทีมที่ผมดูแล้วหมั่นไส้มีอยู่2ทีมตอนนี้คือ Thunder กับ Falcon เป็น2ทีมที่ติดลิสต์ที่ผมไม่อยากดูช่วงนี้แต่นี่ผมมาดูเพราะผมอยากจะดูฟอร์มมันผมดูมันผ่านมาแล้วผมไม่ชอบทันด้าเพราะว่าทันด้าแม่งบาฟาร์มเกินเล่นดิเฟนซีฟแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ไนฟอร์มมันก็เล่นแต่แครี่แบบนี้ส่วนฟอลคอนก็คือดาร์ฟเดิมผมก็เลยรับไม่ไหวละแต่นี่คือผมเลือกเพราะผมมาดูฟอร์มลิควิดเลยจริงๆผมอยากดู GG มากกว่าเดิมซ้ำไปเดดช็อตสวยๆแต่ดาเมจพอไหมเมื่อกี้เหมือนจะเห็นบ็อกซี่เขาเล่นแพสซีฟเลเวล1โอ้โหนี่มันบิวแบบซักซ่าเล่นเลยแบบบิวโลบอ่ะคือถ้ามันอยากเล่นแอคทีฟมันต้องเล่น2เดดช็อต1คอลลิ่งแต่นี่คือเล่นแพสซีฟโยนบอดกระเนดเดดช็อตจี้ไม่หยุดครับผมแต่ลอนอฟมีเลนดอปนะ
แล้วพอไดฟ์ใส่โลน็อกมากเกินไปเว้ยไวมอนทีพีซ้อนซักซ่าเดินมาซ้อนอินเสเน่ก็เดินมาจอยไฟครับผมเดดช็อตฟรอสต์ไบท์ซับ4เทรดกันไปดีว่ามิดเลนไม่ตายนะสังเกตอะไรบางอย่างดูไปดูมาเฮ้ยทำไมเอิร์ธสปริตมันไม่แพ้เลนทิมเบอร์ซอวะนี่แหละความเชี่ยวชาญสเปเชียลของนิชามิดเลนที่ผมให้สกอร์อยู่ที่9เต็ม10ตลอดทั้งปีเหมือนที่บริสเคยบอกว่าลิกกี้เคาน์เตอร์ปักครับใช่แต่ว่าไม่มีใครเคาน์เตอร์นิชาได้แต่ที่ทีจ่ายสวอตแล้วเลยโดนล็อกขางัด1งัด2งัด3ปังนี่รู้ว่าจะโดนงัดเลยเดินสวนกลับมากดโล่ดีกว่าครับกดชิลแครชสุดท้ายโดนล็อกขาตายอยู่ดีพอนี่คือคริสตอลไม่เด่นบ็อกซี่เดินมาดีนายวิสตอมไปได้ซักซ่าพยายามจะคิวบ็อกซี่โอ้โหคิปป่าช่วยเติมดาเมจอีกโอ้โหโดนไป4สแต็กกดสติ๊กก่อนสแต็กที่5วืบเข้าไปหลบได้ผมบ็อกซี่ไม่รอดเพราะว่ามันทางแคบครับแต่จะว่าไปนี่คือไฟแบบเดือดๆอยู่เหมือนกันนะซักซ่าหุบเซตให้โอ้โหแต่ว่าใครบอสมาครับผมบอสนิชามาเติร์ดดิทีเพิ่งเข้าเลนมาแล้วนิชาก็ล้วงไปฆ่าซักซ่าแล้วตรงนี้ครับผมสแตมพีดเข้ามาและเครียมใส่ทางด้านเติร์ดดิทีที่เพิ่งจะวาร์ปลงมาได้กลับบ้านไปครับผมลอนอฟมาช่วยแบกครับผมอย่าเพิ่งไล่ผมออกจากทีมผมทำประโยชน์แล้วจัดการอินเสเนียไปได้ส่วนด้านซ้ายครับเอคลิปส์ใส่เซเบอร์ไลท์เซเบอร์ไลท์จะอันตีไปแล้วครับผมเพื่อจะให้เลนล่างฆ่าได้ครับตัวเองเลยไม่มีสกิลหนีสุดท้ายเจอไซกาผมแบบไรคลิกของเขาจัดการไปนี่เราหมดดูแข่งแล้วเนี่ยเหมือนมาภาคแล้วคือไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรกับแมชนี้แต่ว่ามันไฟกันไม่หยุดเลยวะต้องมาดูเกมนี้เติร์ดดิทีเรียกได้ว่าแตกพ่ายสุดๆคือเซตอัพเลนของ Liquid มันเป็นเลนที่แบบโคตรสตรองต้นเกมอะเล่นคอมโบคิวอะคอมโบคิวทำให้ SF ชนะเลน SF ได้คีปนิชาไหลต่อที่ไซกาครับฟาร์มมากใช่ไหมฟาร์มมากใช่ไหมฮะเจอไฮเทมโปเกมจากทีม Liquid เข้าไปครับผมอีกหนึ่งตัวแทนของสายเกมไวนิชามีอาร์เคนรู้ด้วยเตะเก็บคิวแชทชอบสายไหนอ่ะนี่คือแบบตัวแทนสายเกมไวเลยนะลิควิดตอนนี้จะเหลือแต่ลิควิดแล้วมั้งที่มันเป็นเกมไวแบบว่าน่าจะไวที่สุดแล้วมั้งเพราะ GG ตอนนี้คือแบบได้วัตสันมามันเลยแบบมีมิติของเลดเกมมากขึ้นก็เลยคิดว่ามันไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้เอ้าเจอมาเจอนากาว่ะแล้วอีเสเนียสัมผัสได้ครับว่ามันแปลกๆมันไม่น่าจะปลอดภัยใช่แล้วครับตัวสไลด์กดสแตมพีดช่วยแล้วแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรครับบ็อกซี่กับเซเบอร์ไลท์มาคอนเน็กให้ไซกาก็มาคอนเน็กเหมือนกันไฟแบบไม่หยุดเลยสไตล์ยุโรปโดต้าชักคามแล้วปาดเปี้ยงเรียบร้อยโอ้โหแล้วไม่แย่งคิวได้ว่ะไฮลูน่าเก็บคิว10นาทีแรกคิวกันไป5ต่อ7ใช่บอกอยากเห็นฮีโร่แปลกๆบ้างก็ถ้าอยากชนะก็กดฮีโร่แปลกๆไม่ได้เว้ยนั่นแหละปัญหาอันนี้โทษทีมแข่งไม่ได้ครับโทษคนทำแพทช์ครับไม่ใส่ใจและไม่ตั้งใจแต่อย่างนี้บอกครับคุณเป็นพวกเราทุกคนเป็นด็อกครับผมทุกคนเป็นหมาคุณไม่สามารถคาดหวังอะไรได้อยู่แล้วคุณเลี้ยงหมาหรือเปล่าครับที่บ้านคุณลองดูดิว่าหมามันสั่งให้คุณแบบเอาอาหารมาได้ไหมตอนนี้แบบวันนี้ผมอยากกินไม่ได้ครับคุณสั่งไม่ได้สภาพมันก็เป็นแบบนั้นแหละถ้าโดต้าคือหมาเดดล็อกคือแมวตอนนี้คือเจ้านายของคุณเนี่ยกำลังสนใจแมวอยู่เขารู้ว่าคุณอยู่ได้เพราะแมวเพิ่งรับเข้าบ้านมาแล้วถ้าเอาคุณไปว่ากับแมวเดี๋ยวคุณจะไปกัดแมวฉะนั้นเองก็อยู่ของเองไปโอ้นี่คือสิ่งที่แบบว่าคุ้นชินมากเลยรอนอฟบอกว่ามาจากออโรราก็ไม่มีปัญหานะเพราะอะไรเพราะอยู่ออโรราก็ฟาร์มแบบนี้เหมือนกันจบเลนมาฟาร์มสแต็กครับผมทิมเบอร์ซอร์ Radiant are scanning เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เฮ้ยเคลียร์เข้าประตูอ่ะ
คิวดับเบิลคิวโอ้ยตัดเคอร์เรียร์มิเก้ด้วยเว้ยแล้วเป็นดราก้อนแลนส์แลน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 ทรานสปอร์เทชันไม่มาว่ะขนส่งโดนตัดครับผมพัสดุหายประตูวาร์ปกินไก่แต่ตอนนี้ครับทางด้านทีมปีศาจนักฟาร์มครับเงินกำลังมาแล้วอย่าให้เขาฟาร์มมันคือการวัดกันซ้ายคือไฟขวาคือฟาร์มนิชาเป็นเบลดเมลซึ่งเป็นไอเทมที่ลูน่าหยีมากๆดูหน้าไม่ชอบสุดๆเมื่อกี้เหมือนจะเห็นมีคนคีวาโซนะแต่เป็นใครทำเหมือนจะเป็นแพนโกหรือเปล่าอยากรู้ว่าแพทไหนดีลองดูจำนวนฮีโร่ที่ใช้ได้ครับในแพทจ่ายสแตมป์ผีเพื่อจะช่วยแต่ว่าฟาเซตทันทบไวกว่านะตอนนี้ทีเก็บคิวไปครับผมตอนนี้ทีไม่มีเงินเลยเตรียมทำวาโซวาโซทำอะไรได้บ้างดับนี้ฆ่าเซนทอร์ฆ่าเอิร์ธสปิริตส่วนเมเก้ทำชาโดว์เบลดแต่สภาพเกมตอนนี้ผมให้ว่ามันคือเกมที่ดูเข้าทางกับทันดานะเพราะทันด้าสังเกตดิทันด้าแบบไม่ทำอะไรทั้งสิ้นกูแค่วนฟาร์มในพื้นที่ตัวเองขอแค่พื้นที่ตัวเองไม่เสียพอพอดูจากฮีโร่ก็รู้อยู่แล้วครับว่าไปเลทใครเก่งกว่ากันเอสเอฟทาเลนต์ไม่แบกเท่าลูน่าไมเดนไม่เก่งเลทเกมเท่ากับคนอื่นส่วนนี้มีอาเพียวอยู่เบ็ดบูมบ็อกซี่ทำเอทอสชิ้นแรกนะแต่ว่าพกแพสซีฟไว้หนึ่งก็ถือว่าช่วยบูสต์ฟาร์มอยู่มันได้ใช้บูสต์ดาเมจตอนใช้อันติด้วยถ้าเราพกแพสซีฟไว้หนึ่งอะแต่มันก็โอกาสติดน้อยนะไม่ได้โอกาสติดเยอะไม่ใช่แบบอัพเวลหนึ่งละ 50%ทิมเบอร์โชว์เลนครับผมนิชากิ้งเข้าไปแต่ว่าเฟล14นาทีรูนมารูนออกซ้ายเพราะว่าแชมป์ TI เสกรูนมันเป็นมุกอันนึงที่ผมชอบเล่นนะแต่ว่ามันก็แอบแปลกๆเหมือนกันนะแชทเอาจริงๆส่วนเวลาแบบวัดช็อตสำคัญวัดรูนทำไมพวกแชมป์เพลเยอร์ที่มันได้แชมป์ TI มันชอบแบบเสกรูนได้แล้วเมื่อกี้เขาวัดกันไงระหว่างเนี่ยนิชากับลอนอฟอ่ะคุณลงไปเจเนเรตรูนก็กิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งฝั่งหนึ่งไม่ใช่แชมป์อีกฝั่งหนึ่งเป็นแชมป์ไซกาสคริปแมดเนสนะจะรีบฟาร์มแล้วเข้าไฟเจอเอลเซเบไลโอต้องอ่านอะไรวะเอลเซเบไลโตะจ่ายสแตมป์ผีครับผมแลกกับเดมอนิกเปิร์กไปแล้วตอนนี้ทีบิงข้ามช็อตมาไม่รู้ว่าบ็อกซี่อยู่ข้างในนะอ้าวติดขอบด้วยกลายเป็นอะไรเนี่ยเซนทอลากศัตรูไปได้ลึกมากแล้วเหยียบใส่ตรงนี้ไวบอนจะมาหลับช่วยต่างคนต่างขัดทีมไฟผมใส่กะมาแล้วก็เอคลิปใส่จัดการบ็อกซี่ไปได้ตรงนี้เลยเคลียร์ผมโดนเตอร์ที่ทรีเตอร์ที่ทรีกดโล่แต่ตายอยู่ดีกลายเป็นเซนทอลผมลากศัตรูไปได้ลึกมากๆตรงนี้ล็อกขาเรสแต่ยังฆ่าลอนน็อปไม่ได้ลอนน็อปทีมเชนหนีครับผมส่วนด้านขวาซักซ่าไม่น่าจะหนีจากนิชาได้นะเพราะว่าสปีดนี่คนละเรื่องครับโอ้โหจุกแล้วแต่ว่าอะไรเอลเซอร์เบอร์ไลครับผมเช็คอีกฝั่งหนึ่งไว้ไม่ได้วิ่งไปทางเดียวกันนะเขาเช็ครอบครอบครับผมแต่ช็อตนี้คือเหมือนโดนลิควิดลากเข้ามาเพราะว่าคุณเปิดใส่เซนทอร์เซนทอร์มันจ่ายอันติลากเข้าไปที่เอาโพสเลยถ้าคุณอยากฆ่าคุณอยากไฟคุณต้องไดฟ์เข้ามาเอสเอฟเวล12ขาดอีก3เวลถึงจะทาเลนต์สำคัญไวมอนตัดอินวิส
แกรูนิชาซักซ่าลงมาช่วยหุบแล้วใครที่จะมาจ่ายดาเมจสิบกระสอบมาครับผมจากคามใส่นิชานิชากิ้งออกโอ้โหแล้วเซนทอร์โดดเข้ามารับเท้าซื้อเวลาไว้ถ้าถอยได้จะคุ้มมาก3 2 1รอจังหวะจะแอนตี้อยู่แต่ว่าแอนตี้ไม่ได้ใช้ครับผมตายก่อนตอนแรกอ่ะบ็อกซี่กับเมเก้เหมือนจะสวนไว้แล้วเขาปักเซนที่หาเมเก้ที่มีชาโดว์เบดเลยแล้วตอนนี้ทีฟาเซตลดไวครับผมมาบึ้นบึ้นบึ้นแล้วพลิกทันทีครับผมเป็นหน้าของทีมทันราได้ไฟยาวๆไหลต่อเนื่องครับผมแล้วเป็นช่วงกลางคืนด้วยช่วงเก่งของลูน่าคือลิควิดเขาตั้งใจว่าจะรับไฟเมื่อกี้แต่พอเซนทอร์อันติมันแบบมันขาดผมให้ว่ามันเป็นจังหวะแบบ 50-50 แต่ถ้าอันติเซนทอร์ติดคูดาวนานอ่ะลิควิดมันน่าจะทิ้งเซนทอร์ไปนานแล้วเว้ยแล้วไม่คิดจะสู้ด้วยซ้ำไปแต่เป็นเพราะอีก3วิคุณดูโดต้ามานานๆคุณน่าจะเห็นภาพแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะว่ามันมีกี่ไฟแล้วที่มันมักจะจบลงแบบนี้ที่แบบว่ารอก่อนอีกนิดนึงอีก3วิเราจะพร้อมแต่ไม่ได้ใช้Radiant's bottom tower is under attack. รับเกมไวครับตอนนี้เงินตาม 5,000 ละทีม Liquid แชมป์ TI ปะทะอดีตกัปตันแชมป์ TI ของเขาเตอร์ทีชิลแคทเอาโล่เคาน์เตอร์ได้สวยครับต้องจ่ายสแตมพีดนี้เพราะรู้แล้วว่าจะสวยสแตมพีดหมดเมื่อไหร่กัปตันตริทีมาแล้วอดีตกัปตันของพวกเองไงล่ะผมเริ่มสงสัยแล้วว่าหรือว่าแมชอัพในการเจอครั้งนี้เนี่ยมันจะเข้าทางทันด้าโดยเฉพาะกับตริทีคุณดูดิตริทีออกจากลิควิดไปเพราะว่าอยากจะทำทีมสไตล์ตัวเองใช่ไหมไม่อยากจะแบบว่ายึดติดกับความสำเร็จที่แบบว่าพวกเราไม่เก่งเหลือเกินมันง่ายเกินไปอยากจะสัมผัสความยากทำทีมใหม่มันซะเลยอยากเล่นกับซักซ่าด้วยมันกลายเป็นแบบว่าตอนนี้อดีตกับตันของพวกเขาเว้ยแม่งแบบกูรู้หมดแล้วไอ้เกมไวกับพวกมึงอ่ะเพราะกูก็เล่นกับพวกมึงปีที่แล้วเอาจริงมันคือความอัดอั้นตันใจเว้ยตอนที่ทีบอกจริงๆแล้วปีแล้วกูอยากจะดับแบบนี้กูอยากจะเล่นแบบนี้ชื่อมิกเก้เหรอไอ้นั่นมันชื่อจริงเขาเว้ยไอ้ไมเคิลวูอ่ะจริงอยากเล่นแต่ซักซ่าไงแต่ว่านั่นแหละก็คือครอบครัวนี้เขาอยู่กันเป็นครอบครัวผมมันก็ยากนะสมมติว่าเออเราอยากได้ซักซ่ากลับมาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วแบบจะเอาบ็อกซี่ออกมันไม่มีทางได้เว้ยอยากกลับไปเล่นกับเพื่อนรู้ใจมันก็ต้องไปทำทีมเองเงี้ยแหละเออสปิททำอะไรต่อ OC เดกอนทำไมไม่ต้องเป็นเดกอนนะเพราะว่าอยากจะเล่นแบบคอนเซปต์เบิร์สหรอแบบจบไฟไวทิมเบอร์เป็นอีชาวแทงสกิลจังหวะแรกหลักๆคือทิมเบอร์ต้องเป็นตัวแทงเพราะคนที่ไม่ควรโดนเปิดคือ SD กับแพนโกแต่โดยรวมเนี่ยผมว่าระยะยาวเนี่ยลิควิดจะแย่มากๆไม่ใช่แค่ว่าดับของทันดัมดีกว่านะในสเกลเลตอะแต่เป็นเพราะว่ามันมีคีย์ทีมไฟท์3ตัวครับคุณต้องฆ่านาคาไม่ให้นาคาหลับสวนแต่ถ้าคุณไม่เอา SD ด้วย SD ก็จะหุบช่วยแล้วคุณก็ต้องจัดการแพนโกด้วยคุณไม่มีทางที่จะจัดการ3ตัวให้มันยุ่งพร้อมๆกันได้แล้วเวลาเราจะล้วงเข้าไปเงี้ยเราต้องมีดาเมจที่พอด้วยใช่ไหม
ัวที่ลวงได้ตอนนี้มีใครบ้างมีเอิร์ธสปริตเซนทอร์แต่ดาเมจยังไม่พอเห็นมั้ยตัวที่จำเข้าไปอ่ะมี CC แต่ตัวดาเมจอ่ะไม่มีอันนี้เป็นปัญหาของหลายๆดราฟเลยที่เวลาเจอแบบพวกพระแถวหลังแล้วแบบไม่ชนะลวงได้แต่ดาเมจไม่มีคนที่จะตามไปจัดดาเมจได้ต้องเป็น SF หรือไม่ก็มูเอต้าโหลชัน20นาทีครับตรงเอาโพสทันด้ามีวอร์ดเมเค้ไม่รู้ตัวถูกทางด้านไซกะตืบอุ้ยแต่เป็นมีชาโดว์เบลดอิมมอร์ทัลเลทีเสียจังหวะจ่ายสกิลเลยเว้ยเจอล่องหนเดียวเข้าไปแต่ว่าเขาตามมาว่ารถตามมาชนแล้วแอคเคลปใส่ไม่รอดครับผมนี่ขนาดว่าไมเดนอุตส่าห์แบบกดสกิลแบบว่ากลางอาณาเขตเยือกแข็งแล้วนะเมื่อกี้ไมเดนคือแบบว่าออโต้ทอนอะเบอร์เซิร์คคอไม่ต้องแปลกใจครับทำไมไม่มีใครเล่นแอคครับผมเพราะว่าไมเดนมันทำแทนได้ทะลุ BKB เหมือนกันแถมเก่งต้นเกมมากกว่าด้วยทิศทางเริ่มไม่ดีแล้วทิศทางเริ่มไม่ดีแล้วลูน่าตอนนี้เงินนำ 3,500 เลยแล้วโลชานี่จะเป็นของทันดราอีจะปอดเออจริงมันชื่อทันดราอีจะปอดจริงไอช่วงแบบ15นาทีแรกของเกมอ่ะมันจะปอดไปไหนวะไม่จำเป็นไม่สู้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นเตอร์ดิทีมันเล่นตัวฟาร์มนะก็คือคุณหยิบหมอนมานอนได้เลยเหมือนที่เคยบอกเตอร์ดิทีที่เล่นฟาร์มไว้แปลว่ามันเอาจริงฉะนั้นเนี่ยในฐานะอดีตกัปตันเนี่ยถือว่าเขาเอาจริงแล้วนะเว้ยเขาแบบเอาจริงกับอดีตลูกทีมเขาอะถ้าเป็นทีมอื่นมันกดแซนคิงออฟเลนฟาร์มแล้วอันนี้อาจจะโดนแบนก็ได้พอลิควิดก็รู้มือดีบอกว่าถ้าไม่แบนนี่น่าจะกดมาเล่นเป็นไง33ที่ออกออร่าและไม่เล่นตัวฟาร์มครับเอาจริงสุดๆกดคริมสั้นเคาน์เตอร์ SF มูเอต้าแต่เอาข้อจริงดาบเนี่ยถ้าจะไม่ให้มันฟาร์มเยอะเกินไปอ่ะสำหรับสไตล์ทันด้าตอนนี้มันต้องมีใครสักคนเป็นคนเสียสละเว้ยเกมนั้นอ่ะจะเป็นลอนอฟหรือว่าจะเป็นทางด้านของเตอร์ดิทรีสักคนหนึ่งต่อเกมต้องมีคนที่เสียสละเออเพราะมันได้แชมป์ทีไอก็เพราะแบบนี้ได้เหมือนกันแหละ โอเคครับเพจดิชาละกับตันเตอร์ดิทรีตอนนี้ก็คือกับตันลิควิดมันก็ต้องกลับไปอยู่ที่อินเทอร์เน็ตแล้วดิทิมเบอร์ซอเป็นเซปเตอร์ Radiant's top tower is under attack. อันนี้คือสไตล์ลอนอฟเลย2ชิ้น unkillable กลางเกมถ้าเป็นทิมเบอร์บางคนอาจจะแบบว่าซื้อบิงซื้อคาย่าอยากได้ดาเมจเมกกี้กับตันเหรอแอดน้ำบอกมาเรียลลี่โอ้โนอันนี้เราเป็น EE Sama เวอร์ชันที่ดีกว่าใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมอินเสเนียก็เคยเป็นกัปตันทำไมอินเสเนียไม่ไปยอมเป็นกัปตันวะโอ้ยเฮียสะบัดน้ำเคาน์เตอร์โอ้โหแล้วจ่ายหลับยาเพคเค่หนีแล้วครับเรียบร้อยเป็นไงสแตมพีดวิ่งไม่ออกเว้ยเพราะว่าสกิลนาคาไม่ใช่การสโลว์ครับแต่เป็นการจำกัดแม็กมูฟสปีดจะวิ่งได้ไกลสุดแค่นี้สภาพเกมตอนนี้คือแย่เลยลูน่าอีก2เวลแตะเวล20ละมิชาเงินมากกว่าแครี่แปลกๆนะวางเดอะคอลลิ่งเคลียร์คีปค
ือแสดงว่าอินเซเนียมันใจแตกสลายไม่อยากเป็นกัปตันอีกแล้วเราจะทำยังไงกันดีครับกัปตันเมคเคในสภาพเกมแบบนี้ Radiant are scanning. เข้ากลางคืนละลูน่าเห็นมากกว่านิชาเตะหินดึงใบโดนเหยียบสตันต่อไวมอนมีกรีฟมาฮิลให้โอ้โหแล้วบ็อกซี่เดชช็อตแบบคมๆโอ้โหเดชช็อตบวกเตะแต่ทีทีเข้ามาชนซื้อเวลาให้และทางด้านของไนฟอร์หรือไซกาครับผมไม่ได้ออกลอนอฟก็ตามเข้ามาถ่ายช่วยหนึ่งคนครับสองคนบริการพยายามช่วยเมคเคไล่ลำผมเล็กเครียบโอ้โหแล้วโดนเต็มข้อตามต่อได้ล็อกขาแล้วพี่เคบีไม่ได้จ่ายมาจ่ายตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วครับไซกาโอ้โหและระเบิดที่หน้าบ้านครับจังหวะขึ้นบ้านครับด้วยเดนช็อตคมๆของบ็อกซี่โฟร์แมนไวฟ์เฉยเลยบ็อกซี่กระสุนคดแบบคมๆตามต่อได้เตะอย่างกับเล่นบอลครับผมช็อตนี้แต่เหมือนเป็นกระสุนยิงใส่บอลแล้วก็เตะต่อเข้าโกทางฝั่งทันด้าพยายามจะเข้ามาแย่งบอลกลับไปนะแต่ว่าไม่เป็นผลคัมแบ็กเฉยเลยแล้วกลายเป็นว่าไอ้คู่นี้แม่งสนุกกว่าที่คิดว่ะด้านล่างโอ้ยกระสุนรอบนี้ไม่โดนครับเพราะว่าทำกระสุนเทพๆแบบเมื่อกี้ไปแล้วว้าวพยายามเอาตัวรอดสุดใจแล้วนะวางเดอะคอลลิ่งใบตัด SD ได้ครับแต่ว่าลอนอฟตามเข้ามาจ่ายดาเมจปิดคิวได้อยู่ดีจู่ๆก็คัมแบ็กเทียร์3จะมาละผมชอบโดต้าทูที่มันสดชื่นนะอันนี้สดชื่นมากกว่าเดิมเยอะเลยคู่ออร่าก็สนุกครับสนุกตอนนี้มี2 อย่างสนุกที่เกมเพลย์หรือสนุกที่ดับอย่างคู่นี้ผมให้ว่าเป็นสนุกที่เกมเพลย์ถ้าดูทีมสปิริตตอนนี้คือมันเป็นวิธีการเล่นที่แบบไม่เหมือนเมตาทั่วไปอะเมตาทีไอคุณก็เห็นวิธีเล่นแบบนึงใช่ไหมคุณดูทีมสปิริตเล่นตอนนี้คือเขาก็เล่นแบบเน้นสตันิกอะเนี่ยดูไว้นะครับแชทที่บอกว่าได้เปรียบได้จีสมัยไม่ขึ้นรีบขึ้นบ้านอันนี้เขาถือว่าประมาทนะเขาเหมือนจะลืมบ็อกซี่ไปไอ้พวกฮีโร่ที่มีสกิลแบบทำให้หลุดโพสิชันได้อะอันตรายมากบนหน้าบ้านแต่เหมือนเมื่อกี้เขาลืมสนิทเลยว่ามันมีคอมโบอะไรแบบนี้ด้วยโอ้โหแล้วสโมกรอดักตบครับผมที่วิสตอมอีละชัยมาเสวิสตอมลูนรอแล้วโอเคโอ้โหแล้วนิชาก็ไปเก็บฝั่งขวาผมเตะไว้ว่าดอกครับผมนิชายังเก็บความได้เปรียบนี้อยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าเอิร์ธสปริตเงินมากกว่าแครี่แล้วนิชาตามมาจะเอาไวมอนให้ได้โอ้โหไวมอนบอกอะไรวะเนี่ยยังไม่ยอมปล่อยอีกแล้วพอมี OC ไว้กิ้งมันเหลือ3วิด้านบนคริสตอลไม่เด่นครับผมครับนั่นแหละครับไม่ต้องพูดก็ได้ครับมันไม่เด่นโอ้ยแต่ว่าอะไรกระจายกันอยู่เฉยเลยครับตอนนี้กัปตันเมคเคกัปตันเมคเควูเฮ้ยนี่ก็แยงขู่ๆแยงขู่ๆแต่นิชามาสวนนะผมแล้วพยายามจะฆ่าไวมอนให้ได้ก่อนที่ไวมอนจะได้ร้องเพลงคาราโอเกะไวมอนตายไปก่อนตรงนี้นิชาจ่าย BKB ไปแล้วพยายามจ่ายสกิลดาเมจใส่ลอนอฟครับผมแต่ว่าดาเมจไม่มีโอ้โหแล้วมาขัดจังหวะออกครับผมกับตันเตอร์ดิทีครับวิงมาดักขังส่วนด้านของเมเคเล็กเครื่อมโซนจัดการซักซ่าไปนิชายังกลับมาเล่นต่อโอ้โหแล้วเตอร์ดิทีโดนดึงไปดึงมาผมมีลอนอฟที่เป็นอันคิวเบิลอยู่ตัวเดียวไซกะเดินเข้ามาจะจ่ายดาเมจด้วยแต่ว่าพวกเขาก็จะโดนล้วงจากข้างหลังครับผมตอนนี้เมคเคเข้ามาไรคลิกและตีใส่ไซกะเซฟเวอร์ไลท์กด BKB เดินเข้ามาไถใส่ไซกะทันทีและเรียบร้อยผมขวานปาดเข้าไปจัดการไซกะไม่ได้เหลือเป็น Unkillable Mr. Lonoff คนเดียว
คือมันไม่ตายจริงเว้ยมันไม่ตายจริงแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมมันตายหมดละอ่ะไหนลองหน่อยดิไม่ตายแล้วอุ้ยอุ้ยแรง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 แต่ว่าตอนนี้อันติไม่ใช่อันติเกาะไม่มีครับรีแอคทีฟเซปเตอร์แตกแล้วก็เลยดาเมจพอครับผมแล้วไปอีกหนึ่งไฟครับที่ทีมลิควิดคัมแบ็กอีกหนึ่งครั้งถึกพอมีเซปเตอร์เมื่อกี้เซปเตอร์หมดปุ๊บไม่เหลือความสามารถดีเฟนซีฟอีกต่อไปสามสิบนาที16-19จากตอนแรกแครี่เอสเอฟเงินห่างกับลูน่าประมาณ1ชิ้นตอนนี้กลับมาเงินเท่ากันละเอสเอฟขี้ใหญ่ทำสตานิกต่อแต่รู้สึกไม่ค่อยปวดหัวนะเวลาผมเป็นโหมดดูแข่งอะคือผมจะพากแบบตามอารมณ์ใช่ไหมแล้วผมก็จะไม่คิดเยอะเท่ากับตอนพากมันจะแบบไม่ใช่สมองเยอะเน้นไหลาตามอารมณ์คุณจะสัมผัสได้ว่ามันจะมีคำแปลกๆไว้ที่เวลาผมพากผมไปพูดเพราะว่าไหลาตามอารมณ์เลยอยากพูดเลยก็พูดเรียบร้อยครับผมเป็นเมกเก้พลังเฝอเก็บเอติสไปเอเซฟดาเมจเท่าไหร่ตอนนี้480แล้วไอ้แผ่นโกที่มันซื้อออร่าเนี่ยมันคือแผ่นโกที่แบบเน้นกลางเกมอะดิออฟเลนเงินห่างกัน 5,000 ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเตอร์ลิทีทำอะไรไม่ค่อยได้นะนอกจากอันติแล้วก็กดคริมสันแค่นั้นเองเกมนี้โหจังหวะตีทอมเมนเตอร์ครับกับตันเมกเก้เล่นสูงเดินมาเช็คดีไม่โดนจับไม่มีเซนทรีไม่มีดีเทคชั่นและตอนนี้ทุกคนกำลังกระจายตัวหมดเลยตอนนี้โพซิชันของเมคเคกำลังทำให้ผมนึกถึงพี่เคิลสมรที่ชื่อเอ็มเหมือนกันคือคุณลองสังเกตในมินิแมปดูเว้ยทุกคนมากระจายกันหมดเลยผมกำลังแอบคิดว่าดาเมจทันด้าเริ่มไม่พอแล้วหรือเปล่าทันด้าดาเมจมันกองอยู่แค่2ตัวคือลูน่ากับทีมวอซอแล้วตอนนี้ลิควิดอ่ะมันคือถึก3ตัว3คอโดยเฉพาะดูไอ้เอิร์ธสปริตกับเซนทอร์ดิเลือดเบลเลอร์เฮิมอุ้ยกับตันเดนทีหลบได้2ครั้งครับอย่างไม่น่าเชื่ออันติทีพีรอน้องมาจ่ายสกิลทำคลิป TP เหมือนกันพยายามซื้อเวลานะเพราะจิตเหลือ3นาทีแชทถามบอกว่าเซฟไลท์กับ WS ให้ใครเทียร์สูงกว่าเปรียบเทียบยากครับเพราะว่าถ้าให้เปรียบผมเปรียบเทียบนะผมเปรียบเทียบเป็นอาหารน่าจะเห็นภาพมากกว่าเซฟไลท์เนี่ยเขาเป็นออฟเลนที่เปรียบเสมือนร้านฟาสต์ฟู้ดเขาอาจจะไม่มีเมนูที่อร่อยที่สุดแต่เขามีเมนูเยอะแล้วก็กว้างขวางส่วน WS เนี่ยเปรียบเสมือนร้านข้าวมันไก่โลคอลที่อยู่ในตอกอะที่แบบว่าโอ้โหข้าวมันไก่มันสุดยอดมากเลยแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเฉิดฉายในระดับนอกตอกนั้นยังไม่เคยไปแข่งด้วยกันก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเทียบกันได้หรือเปล่าเป็นไงเป็นการเปรียบเทียบที่ได้แล้วแบบว่าคิดง่ายๆร้านเซเวอร์ไลท์เนี่ยคือแบบเปิดไปทั่วโลกแล้วระดับหนึ่งคนเริ่มรู้จักอเมริการู้จักยุโรปรู้จักแต่ว่าร้านพรเนี่ยร้านข้าวมันไก่น้องพรเนี่ยคือแบบว่ารู้จักกันแค่ในโซนแล้วถ้าเปรียบเสมือนทีมเป็นเมืองหนึ่งก็คือรู้จักกันแค่นั้นแหละไม่เคยออกนอกเมืองเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่ง
อันนี้บนบ้านเราต้องกลัวอะไรเขาบ้างก็คือล้วงไปยากนะสู้บนบ้านเนี่ยอ้าวรอน็อปเข้ามาจะเบิร์สเว้ยเซนทอร์ซื้อเซตเตอร์มาครับพาคนขึ้นรถแห่ได้จ่ายบีเคบีไปก่อนแล้วมีรถแห่มาท้ารถแพนโกลและนิชากิ้งเข้ามาโอ้ยโดนบีมสะโคตรเจ็บจ่ายบีเคบีกิ้งออกครับผมนั่นแหละครับขึ้นบ้านยากเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันอยู่บนบ้านเว้ยแล้วไอ้ตัวซ้อนอ่ะแม่งก็แบบต้องเข้าไปล้วงอ่ะสแตมป์ผีช่วยบ็อกซี่บ็อกซี่บีเคบีทีพีนี่เหมือนกันเนี่ยมีเอจิสเอสเอฟก็ตีบ้านเก่งทำไมขึ้นบ้านไม่ได้วะคุณต้องฆ่านาคาคุณต้องฆ่าเอสดีคุณต้องระวังแผ่นโกแต่มันอยู่บนบ้านแล้วไม่มีวิชั่นแล้วเข้าไปไม่ได้มาละเอิร์ธสปิดเดกอนแพนโกจะทำยูเซปเตอร์ไมดัสเอาแล้วเว้ยกัปตันเตอร์ดิทีมองการไกลกัปตันเตอร์ดิทีรู้แล้วว่าเกมจะไม่จบภายในเวลา20นาทีนี้ถ้ามันจะซื้อไมดัสอ่ะนะนิชากิ้งมาชี้ว่าเปิดวิชั่นเฮ้ยอันนี้เหมือนกับตันเตอร์ที่ทีสั่งป่ะแบบเฮ้ยรอน็อปลากมาลากมาสักซ่าหุบช่วยแล้วไวมอนเตรียมพร้อมที่จะซ้อนหลับซ้อนส่วนลิเควมจังหวะเธอลาไฟครับผมจังหวะเธอลาไฟลูน่าเดินเข้ามาโอ้โหมันเอคิปติด BKB อ่ะดิแล้วเมเคฟอร์สตาร์ทหนีมีสแตมป์ผิดหนีอีกโอ้โหหนีแบบหนีจะจัดเลยรีเซ็ตจะโคตรสวยการต่อสู้ระหว่างแบบทีมเทียร์1สู้กันครับผมทางด้านของรอน็อปเข้ามากับตันเตอร์ที่คอนเนคกันจัดการทางด้านเมเคไมเคิลบูไปได้บ็อกซี่โดนเจอตัวแล้วจ่าย BKB เพรสเดเวลและ TP โอ้เพลย์ไล่กับไซกาผมบ็อกซี่ช็อตนี้มันลูกล่อลูกชนนะชัดเลยเว้ยมันแบบเป็นคำสั่งของกัปตันเดลิทีชัดเลยล้อมน้องแม่งแบบเดินไปล่อแล้วก็ค่อยๆถอยมาแบบผมแบบทำไมแม่งทิมเบอร์เชนระยะประชิดแบบนี้วะหลวมตัวเจอตัวโคตรสอนเข้าไปครับผมอ้าวเอลเซเบอร์ไลท์โตผมไปฟาร์มในวอร์ดเขาแล้วไวมอนรอที่จะตัด TP คุณอยู่เอาแล้วถึงเวลา TP กลับหรือยังเอ่ยเซฟไลท์ไวมอนเขาเดินตามอยู่ครับไวมอนรออยู่เอ้าเรียบร้อย โดนทุกอย่างแล้วก็จับตัด TP เรียกรอน็อฟกลับไปฆ่าครับผมสายกายังไม่กลับแต่ว่าฟอร์สตาร์ฟหลบเท่านั้นเดชช็อตไปได้สนุกดีคู่นี้การต่อสู้ระหว่างกัปตันเนตาครับผมกับกัปตันไมเคิลแต่ดูเหมือนจะเป็นกัปตันที่มีประสบการณ์ทำได้ดีกว่าครับกัปตันระดับแชมป์ที่ใหญ่เหมือนกับตันไมเคิลวูนี่จะต้องไปหาลูกเล่นมาก่อนนะโอ้ชาร์จใส่บ็อกซี่แล้วบ็อกซี่ชุดเดียวตายเปล่าโอ้ฟอร์สแล้วฟอร์สอีกครับบ็อกซี่ยังมีเพียสเดเวลแล้วบีเคบีอยู่นิชากิ้งใส่ไซกะแล้วเปิดเพียสเดเวลมายิงแต่อะไรเหมือนจะเคว้งๆนะไม่ค่อยได้ยิงครับเดดช็อตไปก็ไม่ค่อยจะโดนเข้ามาฟอร์สสกิลบวกบีเคบีของบ็อกซี่ได้แล้วรีเซ็ตถอยไปรอโลชานโอกาสชนะ 18% เงินมันไม่ห่างอ่ะเงินมันไม่ห่างสูสีแต่ว่าด้วยพลังเลทเกมครับลูน่าทาเลนต์เวล20ไป25มันเถื่อนไปเยอะดาฟของทีมลิควิดมันคือเอาเมต้าซับ4มาเป็นแครี่อีกตัวหนึ่งอ่ะมันคือช่วยกันแบกไม่ใช่SF Carry แบกสู้ลูน่า
ผิวเผินผิวเผินนี่ผมว่าคู่นี้อาจจะถึงระดับอีพิกได้เลยนะจากความรู้สึกของผมนี่เป็นคู่ที่ดูสนุกที่สุดแล้วในรอบหลายวันเลยนับตั้งแต่ทัวร์เก่าด้วยโอ้โหแล้วกัปตันไมเคิลไมเคิลเซฟอะไรครับผมมาขอ 10% แล้วในฐานะสมาชิกใหม่แต่ว่าไม่รอดอยู่ดีโอ้จบแล้วครับกัปตันกัปตันทีมสั่งการจะน้ำพูด้วยตอนนี้กัปตันฟาร์มนอกบ้านครับผมโดนเขาเดินมาเช็คแล้วมีเฮกมันกดไม่ได้อยู่แล้วเฮกมันเป็นไอเทมฆ่า BKB กดปุ๊บออกปั๊บเรียบร้อยแพ้แล้วแหมอุตส่าห์เจอบอกว่าแมตช์นี้น่าจะอีพิกว่ะแต่มันจะจบแบบเงาๆแบบนี้เหรอเฮ้ยนิชาพยายามแบกครับนิชาพยายามแบกนิชาจ่ายดาเมจไล่แขกเตะแขกเตะแขกด้วยไมเดนพยายามเปี้ยสโลว์เหลือกัน3ต่อ5ฟอร์ติฟายไม่มีแล้วนิชาคือป้อม4เคลื่อนที่ครับผมไซกะเข้ามาตีบ้านแล้วเดดช็อตสกัดไซกะเตะทีเข้ามาโอ้โหโดนเพียสเวลเบิร์สแต่ว่ายังบึ้นรถได้อยู่พยายามจะซื้อโอกาสให้กับซันนั่นไซกะครับแล้วไวมอนหลับช่วยซ้อนอีกสวยงามลงมาปุ๊บชิวว่าเอเคปปาดปุ้มหายไปสู้ไปสู้เต็มที่ต้องยื้อให้กับตันกับตันสั่งอยู่ว่าผมกับตันบอกยื้ออะไร18วินาทีแต่เขาตีบ้าแล้วเซฟอะไรโดนเหยียบซัน2นิชาชิวว่าไถและฟรีซิงฟิลด์และพาขึ้นรถแต่ฟรีซิงฟิลด์หายไปแล้วอ้าวมันขัดกันเหรอพาขึ้นรถแล้วมันขัดเหรอหรืออะไรไม่สงสัยว่ะผมไม่เคยเห็นสิ่งนี้เอ๊ะมันก็เล่นกับแบ็คโฮได้ไม่ใช่หรอหรือมันโดนใบหรือมันซัมติงเออมันน่าจะต้องโดน CC ป่ะผมจำได้มันเคยมีแบ็คโฮเล่นกับรถได้นี่ในเมื่อแบ็คโฮมาเล่นกับรถได้มันก็ต้องเล่นกับfreezing field ได้โอ้โหนึกว่าจะได้เห็นแบบช็อตอีพิกละมาดูดราฟกันอย่างรวดเร็ว first drop เป็น liquid last pick เป็น thunder เกมนี้เป็นเชนไวมอนมูเอตาซักซ่าไนฟอร์เจโลสังเกตอะไรบางอย่าง Liquid First Pick Beastmaster ประโยคแรกที่ผมจะพูดตอนแรกก็คือนึกถึงเตอร์ดิทีเลยเว้ยโอ้โหกด Beastmaster แบบไม่แคร์แต่ว่าเซเวอร์ไลท์ไม่ใช่เตอร์ดิทีครับถ้าเป็นเตอร์ดิทีคือการที่เขาเล่น Beastmaster แบบไม่แคร์เคาน์เตอร์เว้ยแต่ว่าพอเป็นเซเวอร์ไลท์เนี่ยมันจะไหวเหรอไจโรเคาน์เตอร์บีสมูเอต้าซับ4ดูมออฟเลนของ33เป็นดราฟที่โลภนะเนี่ยเอาจริงมันดูเหมือนเล่นได้ไวเพราะมีเชนใช่ไหมแต่ดราฟมันโลภเพราะว่ามันมีแครี่หลายตัวมากโซก็เป็นทีมสไตล์แบบว่าทันราลิควิดเป็นมิดไทนี่เรเซอร์แครี่กดแต่ฮีโร่ที่ไม่เก่งแต่มันเป็นดราฟสไตล์ทีมเขาอะก็คือเล่นไวเรเซอร์บวกพระเลนล่างคือต้องเน้นตัดคลิปเลนชนตรงๆไม่ได้แล้วกดเชนมาเคาน์เตอร์บีสเล่นยากมากแบบบีสมันโดนเคาน์เตอร์2ตัวแล้วอ่ะไม่รู้จะเล่นยังไงอ่ะดูมสำคัญก็คือดูมใส่พระถ้าบีสมาสเตอร์เล่นบิลเซปเตอร์ก็โดนดูมยัดหัวฟื้นเลือดไม่ได้อยู่ดีพูดง่ายคือเกมเนี้ยเป็นเกมลงทันบีสมาสเตอร์เว้ยแล้วปิดด้วย Ember Lornoff จริงๆ Ember ไม่ใช่ฮีโร่ที่ดีแต่ว่า Lornoff มันเล่นดีทันด้ามันเลยชอบกดอ
ผมคิดกันว่าเกมนี้จะเป็นไงบ้างเริ่มจากดับของ Liquid ไม่มีสกิลจับ Ember ที่ดีเท่าไหร่เลนกลางนี่เฉยๆแต่ Ember Active กว่าเลนดูมผมไม่รู้อยู่ที่เกมเพลย์ส่วนเลนไจโรชนะ Beast ดับ Liquid เล่นไวฉะนั้นไทนี่เขาอยากจะเล่นกับซัพพอร์ตคอมโบคิวแต่ถ้าฝั่งของทันด้าเนี่ยเขาหลบไฟไทนี่ได้เช่นมีเมกไทนี่จืดมันอาจจะดูโลภนะสำหรับทีมทันด้าแต่ผมมองว่าทันด้ามันข่มพลังลิควิดตอนต้นได้มันก็สไตล์2ทีมเนี้ยเหมือนเดิมเลยก็คือลิควิดก็จะเล่นไวทันด้าก็จะเล่นช้าอันนี้เป็นสไตล์ลอนอฟใช่ไหมลอนอฟจะชอบแบบคุมฮูดเล่นเหมือนบ็อกซี่อ่ะต้องใส่ชุดแบบเข้าทรงเออนี่ไงเนี่ยบ็อกซี่ก็ใส่ฮูดอยู่หมดเดียวกันเลยหมดเป็นหนึ่งเดียวความมืดสรุปไปแบบนี้นี่คือเหมือนอัปเกรดเลยนะเว้ยอัปเกรดชีวิตตัวเองนะบอกอย่างงี้แต่เริ่มสงสัยมันเข้าเกมหรือยังเอ่ยฟีดคือทำไมไม่ตัดเข้าไปในเกมขออนุญาตดูอีกฟีดนึงก่อนอีกฟีดนึงตอนนี้เป็นไงบ้างโอ้โหฟาวคอน16คิวเงินนำ 11,000 ครับผมเลเซอร์ฟาเซตฟาร์มเจโรเป็นอัพเตอร์เบอร์เนอร์ว่ะสายบาลาดไทค่าเอมเบอร์ดับเบิลแชปมูเอต้าเสาเกิดถ้าเทียบกับชุดทันด้า 60% ผมพูดไม่ได้เพราะว่าเพิ่งได้ดูแค่เกมเดียวครับถ้าเราจะตัดสินฟอร์มของชุดหนึ่งด้วยเกมเดียวมันตัวอย่างทดลองมันน้อยเกินไปคือช่วงหลังมาไอเจโรฟาเซตอัฟเตอร์เบิร์เนอร์นี่มันโดนเนิร์ฟไปเยอะนะคนเขาเปลี่ยนมาเล่น2คอลดาวน์กันแต่นี่ดูตั้งใจว่าอยากจะฆ่าบีสต์เอาให้ยับเชนแปะตีไวเจโรเป็นฟักแคนนอนแล้วก็เจอคีบเบอร์มานาคือนั่นแหละครับเลนนี้คือเลนที่ยากมากๆสำหรับบีสต์มาสเตอร์ไล่มูเอต้าซับ4ฟาเซตเสาเกิดเนี่ยมันพร้อมที่จะหม่งเต็มที่เลยนะเว้ยคือมันตายแล้วมันก็เกิดตรงนี้เลยเจอที่ทีเอาดาบไฟมาเลเวล1บ็อกซี่จัดการคลิปเชนไปได้โดนแปะแคนิทแทนแล้วก็บาลาดกดกาเนตไถครับผมจะเอาเซเบอร์ไลท์ให้ได้
เราไม่ฝืนเลยนะรู้สึกว่าได้ป้อมมันเสี่ยงกดดันก็พอละจำไว้เว้ยเวลาผมไฟดับอ่ะคือรอดูอัปเดตหน้าเพจถ้าบอกว่าไฟดับยาวก็คือไฟดับยาวแต่ว่าถ้ามันดับแค่แป๊บเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ปีนี้มันดับบ่อยเกินไปแล้วนะเว้ยปกติมันแบบดับไม่เคยเกิน3ครั้งต่อปีอ่ะนี่คือมันดับถี่เกินไปแล้วเป็นความผิดใครวะเห็นได้ข่าวว่าเวลาดับไม่ได้ดับแค่บ้านเดียวแบบดับทุกบ้านอ่ะทั้งโซนอ่ะโอ้โหดูสกอร์ GG Falcon ชนะแล้วแบบถล่มทลายด้วย5ต่อ24 GG ที่ว่าจะดูแบบเข้มๆก็ยังสู้ปีศาจเมนูเดียวไม่ได้ Radiant's middle tower is under attackแล้วเวลาไฟดับทีก็คนดูรถแต่อย่างที่บอกอ่ะคือถ้าคุณเห็นผมไฟดับก็คือผมจะพยายามกลับมาให้ไวที่สุดไว้ถ้าไฟดับยาวเดี๋ยวบอกหน้าเพจอีกทีนึงฉะนั้นก็ติดตามหน้าแฟนเพจไว้นะครับผมที่บอกจะดีมากรอน็อตแอมรูนมาสภาพเป็นไงบ้างสภาพเกมตอนนี้เลเซอร์เงินเฉยๆใจโลเงินแบบชนะโคตรเข้าใจว่าน่าจะไถเลนล่างยับๆแล้วสแต็กคีไปให้บีสเชนก็ขโมยอีกเจ็ดนาทีเขาจะวิ่งเข้าไปเอาวิสตอมเลยนะอันนี้คือเซเวอร์ไลท์รู้ตัวครับว่าไม่ปลอดภัยฝั่งซ้ายเลยพยายามเดินฝั่งขวารอน็อปมาคอนเน็กดับเบิ้ลแชปจ่ายคอดาวโซนทำทุกอย่างฮะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เฮื่อแบบคุ้มๆอ่ะสองวิสตอมแล้วลิควิดมันเป็นทีมที่เล่นไวเว้ยเล่นไวก็ต้องการสองวิสตอมจะได้มาเร่งเลเวลตัวเองแล้วฝั่งตรงข้ามเขาเล่นช้ากว่าเขาเทควิสตอม2ฝั่งเลเวลเขาไวเลเวลสกิลมาสู้กับเกมไวดิกเดดช็อตสวยมากครับโอ้โหเลเซอร์กดแล้วเลเซอร์อันติโอ้โหแล้วอะไรแทงไอเดอร์สตอมไม่ตายคู่ด้วยไม่มันกดบีสมาสเตอร์มาตัวแรกเว้ยมันไม่มีใครในโลกนี้เล่นบีสมาสเตอร์เจอไจโรกับเชนได้เว้ยมีแค่คนเดียวในโลกใบนี้ชื่อว่าเนตะเตอร์ดิทีนั่นเองถึงบอกอ่ะมันดับอย่างกับเตอร์ดิทีเว้ยตอนแรกผมเห็นหน้าดับผมนึกว่าฮะมึงคิดว่าเตอร์ดิทียังอยู่กับทีมมึงเหรอเปิดพื้นไฟเดินถ่ายครับดูดาเมจเดดช็อตอุ้ยดาเมจพื้นไฟไม่พอว่ะน่าเสียดายไม่มีพาซอนนี่คือได้คิวเมคเคแล้วนะเมคเคเลยรวยเลยได้เงินจากดูมาออฟเลนจนคู่รอน็อปซ้อนด้วยเฮสรูนวิ่งมาแล้วก็จัดการเฮือแชปไม่รีบใช้เว้ยแชปไว้ลาสมันเหมือนเล่นอินิกมาคนทั่วไปก็ได้หมดครับอินิกมาโดนแค่ Silencer กับ Rubik Counter ก็เล่นไม่ได้แล้วตัวที่ทีบอกได้หมดทุกตัวไม่กลัวดับเหมือนอยากฆ่าเซเบอร์ไลท์อ่ะไอเอเบริสกับเมคเคไหนขอทดสอบหน่อยสิฝีมือว่าจะเท่ากับตัวที่ทีไหมเป่าขึ้นปากใส่วางหนามรูทขโมยลูกหมูมาหนึ่งตัวแล้วพยายามถ่วงเวลาให้นานที่สุดแต่ทีมไม่มีใครมาคร้อนเจโรพยายามเอาคลิปออกอยู่นะถ้าไม่เอาคลิปออกคือโดนดันแล้วบีสได้อะไรแล้วบ้างอะตอนนี้เพราะถ้าบีสเล่นซูบีสก็โดนเคาน์เตอร์บีสก็เลยต้องไปเล่นเซปเตอร์แทน
แต่ถ้าเชนมีเมกมีไปเอเซปเตอร์ก็เล่นไม่ออกบีสก็ไม่มีประโยชน์อยู่ในเกมเนี้ยนอกจากแค่สตันพระพยายามยื้อจ่ายรีเฟลแล้วมีสติ๊กก๊อก2วิ่งวนไปวนมาสุดท้ายเฮ้อเก็บคิวสิบนาทีผ่านครับผมไจโรมาคอนเนคกับทีมไจโรผ่านสิบนาทีแบบโคตรรวยดูมีปัญหาอยู่เลนเดียวนะเพราะว่าไปพลาดตายกับเรเซอร์เอมเบอร์ก็แชปลาสรัวส่วนฝั่งของลิควิดเป็นไงบ้างไทนี่เงินธรรมดาเลเซอร์รวยอยู่อ่ะตอนนี้มาลึกแล้วอะไร just TP โอ้ my god ปีศาจนักฟาร์มเขาทำอะไรเขาจะซื้อไมดัสครับผมซักซ่ารอเดดช็อตโอ้ยมานาไม่มีว่ะโอ้ยแล้วโดนทอสแต่ลากศัตรูมาได้ลึกมากแล้วลากไทนี่มาตายครับซักซ่าตายแบบคุ้มค่าแล้ววางหนามขัดปาแลมแนนรอแล้วพุ่งเฮื้อโอ้พยายามต่อต้านพยายามต่อต้านโอ้โหเฮียนิชาต่อต้านสำเร็จเฉยครับผมแล้วเป็นไอเทมป่ารอยัลเจลลี่ก็เลยได้รีเลือดแบบฉับไวแต่ด้านล่างไจโรยืนค้ำให้รถถังแล้วเก็บทาวเวอร์เลยล่างไปนะแล้วบีสมาสเตอร์มันจะฟาร์มที่ไหนมันก็ฟาร์มที่สามเหลี่ยมนี่ไงแต่เขาฟาร์มสแต็กเสร็จแล้วอะตอนแรกออฟเลนเงินเท่ากันตอนนี้เงิน 4,500 ละเอมเบอร์ทำเมจสเลเยอร์แล้วคุณคิดภาพเว้ยไจโรก็เคาน์เตอร์เชนก็เคาน์เตอร์ดาเมจของบีสมาสเตอร์6เมจสเลเยอร์ก็เคาน์เตอร์บีสมันจะเล่นยังไงไทนี่ไม่ชอบบีสไม่ชอบเอาจริงๆเลเซอร์ก็ไม่ชอบเพราะเลเซอร์มันใช้ดาเมจจากแพสซีฟกับอันติด้วยมันคือ3ตัวโดนเมจเลเยอร์ชิ้นเดียวเคาน์เตอร์แล้วก็ภาพเดิมเลยเว้ยลอนอฟพยายามจะวัดรูนตั้งแต่เกมเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าเขาไม่ใช่แชมป์ทีไอเขาไม่ได้รูนสักทีอุตส่าห์มายืนรอแล้วก็ไม่ได้แล้วด้วยความที่ทันด้าเกมเนี้ยเขาคิดจะเล่นไปเลทอยู่แล้วอ่ะนะดาบเขาก็เลยThirty Tea My Das ครับผมเมื่อไหร่ที่คุณเห็น Thirty Tea เล่นฟาร์มก็นอนรอได้15นาทีเชนมีเมกแล้วเชนที่จะไปซื้อไปมันต้องมีใครสักคนหนึ่งซื้อไปอ่ะจะเป็นเชนหรือจะเป็นบีสก็ได้เอ้ยเชนหรือดูมก็ได้เอามาแก้บีสผมไม่คิดว่าเซเบอร์ไลท์จะเล่นได้ในเกมนี้นะมันเคาน์เตอร์เยอะไปอ่ะผมเป็นบีสมาสเตอร์ผมท้อแล้วเกมนี้เหมือนมันเป็นกระสอบทรายระบายอารมณ์เอาทอสสวยผักมาให้เลเซอร์ดูดาเมจครับแต่ว่าได้ไมดัสแล้วนะคือตายแบบไม่มีปัญหาเพราะว่าซื้อไมดัสรอแล้วถ้ากดซื้อไม่ทันอันนี้แย่ลาไวมอนก็แอบจับคีฟแย่งฟาร์มกินพื้นที่บีสต์มาสเตอร์เหมือนเดิมบีสต์มาสเตอร์13นาทียังไม่ได้เซปเตอร์แล้วทันด้าสโมกมาครับเพราะว่ากับตันเดอร์ทีบอกว่ากระทืบมันกระทืบมันบางอาจเล่นบีสมาสเตอร์ใครๆก็รู้ป่ะว่าต้องทำอะไรบีสเล่นซูไม่ได้ก็ต้องไปเล่นเซปเตอร์เล่นเซปเตอร์แล้วโดนเคาน์เตอร์อีกเอาวาทอสสูงสูงวางหนามออกมาปึ๊บกดเฟรมการ์ดครับผมดาเมจสกิลไม่เข้ามีคน TP มาซ้อนเป็นกัปตันเมเคซักซ่าโดนดูดดาเมจเซอร์ดิทีเอาพื้นไฟข่มว่ะเอาวารันจากนิชาครับโดน2แชปชิลลิงเชนตัดเลเซอร์ไปแล้วทอสเซเบอร์ไลท์ไปโฮกใส่ลอนอฟโอชิบหายแล้วเป็นการโฮกที่คุ้มมากครับผมได้ตัวสำคัญได้ตัวที่หนีเก่งๆแล้วก็ทอสเข้ามาเพื่อมาปาขวานใส่เซอร์ดิทีด้วยวูบซักซ่าที่โดนเปิดคนแรกแล้วไม่ตายเว้ยเพื่อนพยายามช่วยแต่กลายเป็นเพื่อนตายแทนซักซ่าซักซ่าโยนบอลกระเด็นไปเพื่อจะเบิร์สบ็อกซี่มีสายป้องเรียบร้อยตายคาล่างดำรู้สึกเป็นไฟที่พยายามช่วยซักซ่าแล้วประเด็นคืออะไรซักซ่าวางเสาเกิดที่หน้าบ้านเขาแปด
เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาถึงปุ๊บกด Pierce the Veil ทันทีเว้ยแล้วนี่ดูก่อนนะมันไม่มีใครสังเกตหรอแปลกๆมันไม่มีใครสังเกตหรอว่าเสาเกิดเขาอยู่หน้าป้อมอ่ะนี่คือมันเกิดปุ๊บมันกดอันติเลยนะเว้ยแบบจะได้ไม่โดนตีอ่ะแล้วบีสก็กลับไปฟาร์มสแต็กต่อได้เซปเตอร์ละอ๋อติฟีตอนเกิดใช่เหรอมันเสียอันติไปเนี่ยเมื่อกี้มันติดคูลดาวอ่ะอย่าบอกว่ามันติดคูลดาวจากไฟเมื่อกี้คูลดาวนานไม่เห็นไอ้นี่ไงเห็นหลอดอันติมันไม่มาผมดูจากไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมไอ้ใต้โพเทตฮีโร่อะแต่จำได้ว่าอันติมันคูลดาวน์ไม่นานเลยตัววนไม่ทันมั้งวนไม่ทันมั้งเลเซอร์เล่นอะไรโยเนียฟาร์มเล่นแบบเรียลแครี่แล้วเป็นฟาเซตเตอร์เฮดอ่ะอันนี้อัพทาเลนต์ไวมากเลยนะอัพไอ้สเปลไลฟ์สติลบ็อกซี่ดำเอาสเต็ปเฮ้ยทำไมอ่ะคือจะเป็นคนทำแบริ่งให้ทีมเหรอเพราะว่ามันเจอดูมมันอยากได้แบริ่งแต่มันจะเข้าโรชาละซักซ่า TP ออกแล้วไม่มีใครอยู่หน้าโรชาเลยนี่มันอีซี่โรชาชัดแต่ก็นะเพราะว่ามันไม่เล่นอยู่แล้วอะมันเล่นช้ากว่ามันเลยไม่เล่นแล้วดูมซื้อไมดัสด้วยแบ็กคอร์สเข้าหนามเรียบร้อยคือเอาทั้งโลชานแล้วก็มาพิกออฟสามเหลี่ยมด้วยเอาจริงผมแอบงงๆแล้วเนี่ยคือตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าเสาเกิดอ่ะผมจะเล่าไทม์ไลน์ให้ผมเข้าใจว่ามันแคนเซิลไม่ได้สักพักมันปรับให้แคนเซิลได้แต่มันก็มีหลายช็อตมากที่ผมเห็นโปรมันไม่เห็นจะแคนเซิลแล้วมันก็ปล่อยตัวเองตายอยู่ดีแบบกลับเข้ามาตายผมก็เลยงงว่าอ้าวไหนว่าแคนเซิลได้ทำไมมันทำแบบนี้วะเข้าใจไหมคือแบบในเมื่อมันแคนเซิลได้แล้วทำไมมันถึงเอาตัวเองมาตายเพราะว่าตลอดทัวร์ที่ผ่านมาผมดูผมก็เจอแต่ช็อตแบบนี้ผมก็เลยแบบเข้าใจว่ามันแคนเซิลไม่ได้คือมันชอบปรับไปปรับมาโดยทัวร์บางทีผมก็แบบต้องเปิดหนังสือดูอะที่บอกกูต้องเปิดเว็บไซต์ดูไม่งั้นกูจำไม่ได้เหมือนกันปรับไปปรับมาจนงงอย่างเสาเกิดแรกสุดผมจำได้ว่าไม่มี attack speed ตอนหลังมันมี attack speed ตอนนี้มันสเกลตามอันติใช่ไหมนั่นแหละผมก็เห็นแบบไม่เห็นจะยกเลิกเลยถ้ามันยกเลิกได้ทำไมมันเอาตัวเองมาตายวะแต่ถ้ามันเป็นโปรเพลเยอร์มันก็ไม่น่าจะลืมนะมันต้องซ้อมมามันต้องเล่นมามากกว่าผมอยู่แล้วอะเขาไม่ใช่พี่กี้นะเว้ยที่แบบไม่อ่านแพทแล้วก็ไม่ได้ซ้อมอะแต่นี่ก็เป็นแบบแซวเล่นนะเพราะผมไม่เชื่อหรอกผมเชื่อว่าอย่างน้อยพี่กี้ต้องอ่านแพทเว้ย
ไอที่แบบว่าบอกว่าพี่กี้ไม่อ่านแพทผมว่าไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดผมเชื่อว่าอ่านแน่นอนโอ้โหแล้วพุ่งหนีมาเจอบีสต์มาสเตอร์โฮกแต่ว่ามีรูโลแล้วโดนหนามต่อตายเลยเรียบร้อยเชนซีซีแบบแม่นๆบ็อกซี่วางหนามดีมากในขณะที่เชนจ่ายแฮนด์ออฟก็อดไปแล้วแบบเสียๆผมว่าตั้งแต่ตรงกลางอ่ะตั้งแต่ตรงกลางที่ไปพลาดอ่ะบีสต์มาสเตอร์มันแบบเมก้าวินเลยตอนแรกบีสต์มาสเตอร์มันแย่มากจำได้ใช่ไหมแล้วแบบที่ไทนี่มันทอสมาโฮมหนึ่งคนแล้วก็ปาขวานฆ่าเตอร์ดิสติกอ่ะนั่นเป็นช็อตที่ทำให้บีสต์มาสเตอร์เซปเตอร์แบบบูสต์ขึ้นมามากๆเลยเว้ยมันมีคูลดาวน์ทำลายเสาหรือเปล่าเพราะนี่สงสัยจริงๆเว้ยคืออย่างที่บอกอ่ะคือดูมัน20เกมอ่ะผมไม่เห็นคนแม่งแคนเซิลเลยเว้ยในแข่งอ่ะแล้วปล่อยตัวเองตายด้วยผมเลยแบบ what the fuck Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. เลเซอร์ทำโยเนียมาสู้ไจโรเรื่องฟาร์มมันแบบสู้ได้นะถ้าทำโยเนียแล้วเดี๋ยวเลดไปก็ทำคีย์ใหญ่เอามาเบิร์สฆ่าดูมือยัดเลเซอร์ให้เลเซอร์มันยืนไม่ไหวน่าจะแคนเซิลได้แต่มันต้องมีคูลดาวน์ผมว่าไม่ใช่แคนเซิลได้ตลอดเวลารอรีเฟลพระบีสต์มาสเตอร์มีจิสบีสต์มาสเตอร์เลยวิ่งหม่งให้คือเขาอยากให้จ่ายสกิลใส่บีสต์มากๆเลยเว้ยแบบจ่ายสกิลใส่บีสต์สิเอาโฮกแต่รอน้องผมนกคู่มาติดรูทแล้วไทนี่มาเอาลันแล้วบวกกับโอ้โหเฟียบ็อกซี่อีกคือไทนี่กับวิโลเข้าอย่างสวยและช็อตนี้คือเป็นช็อตที่แบบเล่นไปตามเกมของลิควิดเลยเว้ยโอ้โหเซลเวอร์ไลท์ติปกับตันเตอร์ดิทีด้วยบอกว่าช็อตแบบนี้คุ้นๆไหมเกมเมื่อกี้เอารอน้องมาล่อคือเราเห็นบีสอะมันพยายามจะแบบเรียกตีนมากๆเว้ยแล้วเอจิสมันเหลือ1นาทีผมก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าแม่งอยากให้แบบสกิลลงใส่บีสขนาดไหนอะมันคือโดนใครมันคือโดนดึงเข้ามาลึกใช่ไหมแล้วพอคุณจะหนีต่อให้คุณไม่โดนโฮกหรือคุณจ่ายสกิลใส่บีสไปยังไงมันก็ต้องชิบหายแน่นอนเพราะว่าคุณจะโดนไทนี่กับวิโลแม่งเข้าจังหวะ2ขากับไทนี่เอ็กโคเซเบอร์ BKB ละคือกดเชนมามันเคาน์เตอร์บีสจริงแต่เชนมันไม่ได้เล่นกับดาร์ฟทีมเลยทีมแม่งเล่นแบบ4เลทเกมไวมอนสับ5คนเดียวแล้ว4เลทตอนนี้นี่ก็เงินไม่สู้ดีเลยครับสำหรับซักซ่าเดี๋ยวผมเปิดหนังสือหน่อยดิเสาเกิดคูลดาวน์60วินาทีสามารถบังคับทำลายแท่นตัวเองได้และมีเสาเกิดได้แค่1ที่ในเวลาเดียวกันตายในวอร์ดเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวผมไปเดโมเทสดีกว่าหรือนี่ใครรู้บอกก็ได้นะมันแคนเซิลระหว่างตายได้เหรอหรือมันต้องแคนเซิลตอนที่ตัวเองไม่ตายแบบด้วยหลักการผมแบบไม่เคยเห็นฮีโร่ตัวไหนมันใช้สกิลระหว่างตายได้ทำลายได้แบบไม่มีคูลดาวน์ด้วยเหร
แบบนี้มันดูไม่มีความเสี่ยงในการใช้งานเลยดิสรุปคือกูโดนพวกโปรบางคนที่แบบว่ามันลืมว่าสามารถทำลายได้แล้วก็พาตัวเองมาตายในเสาเกิดเหรอแล้วทำให้กูเข้าใจผิดแล้วเนี่ยโอ้โหแต่กูดาว60วินาทีเองนะผมว่ามันไม่นานนะไม่ค่อยคาดคิดเลยว่าโปรจะลืมจริงๆอันนี้พูดจริงมันจะแยกกันไปว่าถ้ามันจะลืมอ่ะเรามาอีกแล้วบ็อกซี่วางหนามแบบจุดที่ไทนี่สตันมันกลายเป็นเชน CC แบบโคตรดีไม่มีโอกาสได้ขยับเลยตั้งแต่10นาทีที่แล้วที่ตรงกลางพลาดอะหลังจากนั้นเกมมันก็ไม่กลับมาเลยเว้ยแล้วสภาพเกมตอนนี้ด้วยความที่ทันด้าแม่งแบบว่าเป็นปีศาจนักฟาร์มเกินไปมันก็เลยตอบโต้ไม่ได้เลยขนาดอยู่บนบ้านเนี่ยโดนอ่ะเกมที่แล้วสนุกมากเลยครับโพสเตอร์ดิทีไม่ฟาร์มโพสเตอร์ดิทีกลับมาฟาร์มตอนนี้ผมปวดหัวแล้วผมปวดหัวจริงๆเว้ยเพราะว่ามันตอบโต้อะไรไม่ได้เลยสรุปว่าคือเกมที่แล้วเอาจริงเล่นแพนโกซื้อออร่าส่วนเกมนี้กลับมาเล่นปีศาจนักฟาร์มแถมไม่พอมันพาเพื่อนนักฟาร์มมาด้วยคุณเข้าใจยังทำไมเขาต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณเข้าใจยังทำไมมันต้องเป็นเตอร์ดิทีกับไอ้ซักซ่าอยู่ด้วยกันมันจะได้กดฮีโร่อะไรแบบนี้ได้ไงล่ะแล้วมันก็เปรียบเสมือน CEO ทีมใครจะมาว่าเห็นได้ข่าวว่าสักคนหนึ่งในทีมที่ผมเคยฟังสัมภาษณ์เขาบอกว่ามูนเบนเดอร์ไม่ค่อยจะต่อต้านการกดฮีโร่ของคนในทีมเว้ยถ้ามั่นใจก็ไม่ขนาดนั้นนะถ้าจะบอกว่าเสาเกิดเป็นของซับเล่นไม่ได้มันซับ4มูเอต้าบางคนมาเล่นสเกลเวเลตเกมเล่นเสาเกิดอะคนเล่นแครี่ก็มีเว้ยมันอยู่แค่นั้นเลยว่าคุณจะเล่นแบบไหนคุณอยากจะเล่นแบบเน้นสกิลแอคทีฟหรือคุณอยากจะเล่นแบบสกิลเวเลตเกมฟาเซตอะวิ่งมาเอาวิสตอม28นาทีแต่เขาก็มากันเหมือนกันโอ้แล้วบ็อกซี่เดินมาเป็นด่านหน้าให้แล้ววางหนามแล้วยูเซปเตอร์เซตทุกอย่างไม่ดีเกินไปโอ้โหรอน็อปหลบทางด้านของเฟียหมู่ได้ครับแต่ว่าไม่สามารถฝืนกั้นใจวิ่งเข้าไปเอาวิสตอมได้นะพอโดนแปะเคิร์สคราวต้องยอมถอยเขาทำได้ไงวะกับตันเตอร์ดิทีเขาสามารถที่จะรับแรงกดดันแบบนี้แล้วก็ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไงกันมันเป็นการฝึกแบบไหนกันมันเป็นการฝึกของซันนี่คิงของอดีตทันด้าเหรอคุณสามารถที่จะฟาร์มแบบไม่เดือดเนื้อร้อนใจสกอร์คิว9ต่อ19อะไรก็ช่างแม่งทีมเราจะฟาร์มอุตส่าห์ชมว่าเกมเมื่อกี้เล่นสนุกโอ้โหแล้วไทนี่เอจิสปัญหาตอนนี้คืออะไรรึเปล่าไทนี่เอจิสมี2ชีวิตเลือดหนามากเลเซอร์ก็เลือดหนาธรรมชาติบีสมาสเตอร์มีเซปเตอร์ฟื้นเลือดแล้วมีพาซอนด้วยตอนนี้กูปวดหัวละก็คือดาเมจอยู่ไหนวะออกมาฟาร์มหน้าป้อมแล้วก็โดนพิกออฟครับผมนิชาซัดไม่หยุดนิชาบอกว่าครึ่งปีตอนต้นซีซั่นเนี่ยทำอะไรไว้ฮะกูละฉุนกดเหลือเกินอะเวนอมออฟเลนอะกดมาทำอะไรมาฟาร์มป่า
ทำกูร้องไห้ให้มันรู้ซะบ้างโอ้โหต่อยเข้าไปเชนจ่ายฮิลทุกฮิลที่มีแบบไม่รู้จะจ่ายไปทำไมตายอยู่ดีด่านซ้ายครับอินเสเนียวิ่งมาไล่รอน้อมกลับบ้านนะบอกกลับบ้านเดี๋ยวนี้คือโดนคุมแบบแบบไม่เหลือความหวังแล้วอะเพราะตราบใดที่ไม่มีดาเมจมันฆ่าไม่ได้เว้ยมันจะไล่ฆ่าตัวเดียวด้วยดูมซัดไปใช่ไหมผมยังคิดไม่ออกแล้วว่ามันจะฆ่ายังไงเพราะว่าคนฝันของข้ามันจะซ้อนแน่นอนเว้ยโอ้โหระวังหนามดักรอน็อปไม่มี BKB แชปหลบเคิร์สคราวตอนนี้ชาที่เลือด 3,500 แล้วมีแอมรูนเฮ้ยคอดาวทำครีปแล้วพอเราไม่สามารถล้วงฆ่าพระด้านหลังได้ครับผมโดนหลอกขายฝันผมนึกว่าจะเป็น Epic Match Beast Chart ขึ้นบ้านแล้วเอจิตเหลือ2นาทีครึ่งโอ้โหปีศาจนักฟาร์มซื้อรีเฟชเชอร์มาครับรีเฟชเชอร์นี้หมัดใหญ่นี้จะคัมแบ็กหรือเปล่านี่คือรีเฟชเชอร์ไวมากเลยนะเว้ยแต่สกิลดาเมจอะยังเลเวลน้อยอยู่เลยนิชามาเปิดแต่ทอสไม่ได้ครับและนิชามั่นใจในความถึกของตัวเองพอมีเอจิสเซียลิงเชนจี้เข้าไปปลายยังรอซ้อนอยู่ด้านหลังใส่รีเปลแล้วครับไม่มีรีเปลแล้วผมเนี่ยส่วนตัวเพราะกูเบื่อเธอที่ทีฟาร์มแล้วมันเอานิชามาล่อเพราะว่าด้านหลังมีพลาซอนแบบเออเอาเลยจ่ายดาเมจเต็มที่เลยเหมือนจ่ายสปีดโอ้โหแล้วบ็อกซี่ฟอสตามเข้ามาเว้ยเพื่ออยู่เซตเตอร์จะจับทางด้านรอน็อปแต่ว่าบ็อกซี่เสียจังหวะไปครับรอน็อปก็เลยไม่โดน1คอมโบจากนิชาบวกบ็อกซี่นะยัดดูมใส่เซเวอร์ไลท์ไปแล้วยัดดูมใส่ทางด้านเลเซอร์เมเก้ไปแล้วด้วยจัดการพลาได้ครับผมตอนนี้บีสมาสเตอร์ตายแน่นอนครับผมเพราะพลาตายแล้วไทนี่เสียจีสลุกขึ้นมาจ่าย BKB และ TP โอ้โหเหี้ยแล้วหมัดใหญ่สำคัญมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากจังหวะที่บ็อกซี่เปิดเว้ยบ็อกซี่เขาเล่นสเต็ปนี้มาสักพักแล้วไอ้คอมโบวิโลกับไทนี่เนี่ยเขาฟอสสตาร์ฟตัวเองเข้ามาเพื่อยูเซตจะจับเอมเบอร์แล้วก็เป็นจังหวะที่ทันด้าใช้จังหวะนี้ส่วนทันทีแล้วมันคือหมัดใหญ่เว้ย2หมัดซัดเข้าใส่บีสที่ไม่มีฟื้นเลือดเพราะโดนดูมแล้วก็ซัดใส่เลเซอร์ที่มันตัวยืนและนั่นแหละครับปีศาจนักฟาร์มผมเขาทำได้อย่างไรเขาอดทนกับการโดนกระทืบถึง30นาทีเนี่ยเห็นไหมสเต็ปนี้อีกแล้วโอ้ยแต่รอบนี้ไม่มีคนซ้อนครับมันอยู่ไกลเพื่อนเปลี่ยนไปครับผมรอน็อปรอน็อปโดนต่อยจนมึนแล้วอ่ะในขณะที่แบบทีมพยายามเต็มที่แล้วเว้ยอย่าลืมนะว่าหน้าดาบเนี่ยคือกล่าวว่ากดเอมเบอร์มาสกิลฝนของข้ามสกิลจับไม่มีนะคือจับตัวหนียากมากๆแต่คำว่ายากของพวกเขาเนี่ยแม่งแบบเล่นท่ายากแล้วจับได้แล้วโดนโฮกโซโลคิวบูมดูมตาย60วิรีเฟชเชอร์80วิพูดง่ายคือดูมเกิดมา2ดูมมาอีกรอบหนึ่งพอดีโรชานมากี่นาที2นาทีตอนนี้เวลาที่ฝั่งลิควิดต้องรีบจี้ครับ40วินาทีสเตจถัดไปเป็นวิสตอม35
มันยังพอทำได้แต่มันยากมากท่ามันยากมากเลยอย่างรอบเมื่อกี้ถ้าบ็อกซี่แบบไม่เป็นฝ่ายแบบลึกมาเองอ่ะก็สวนไม่ได้ชาเข้ามาเอาว่าทอสโอ้โหทอสแบ็กจากไซกะไปไซกะจะเป็นเคบีโอผมแล้วฟอสลบดูดาเมจของเลเซอร์มาแต่นี่ก็เอาบีเคบีตัวเองมาแลกกับบีเคบีไจโรแล้วนะแล้วเปิดโอกาสเพื่อจะตีบ้านครับแต่ว่าเลเซอร์ตีบ้านไม่เก่งต้องเป็นไทนี่เท่านั้นซื้อเวลาให้นั้นเติร์นที่ทีเกิดผมเติร์นที่มาแล้วฟอร์ติฟายไม่มีนะโอ้โหเดชช็อตแล้วที่บีเคบีเมเก้ได้โอเคคุ้มละไม่เสียบาแหลกด้วยเลเซอร์สตานิกเรียบร้อยครับแต่ถ้าโดนดูมมันก็ไม่ช่วยเดี๋ยวนะทีมนี้ไม่มีลิงเคนเหรอผมเริ่มคิดว่าไม่มีใครซื้อลิงเคนหรอวะถ้าบิสออกให้ก็เข้าใจได้ว่าทำไมเลเซอร์ถึงแบบไม่ซื้อเองเพราะเขาจะให้เพื่อนซื้อมาแบกเขาจะได้ประหยัดสล็อตเราสล็อตไปซื้อไอเทมที่มันบูล้างผ่านได้ก่อนกับลิควิดเปิดวอร์ดที่เลนบนไว้โลชานจะมาในอีก3นาทีครึ่งไม่เกินก็คือฝั่งได้ไม่เกิน40นาทีเอาละเว้ยใจโลโชว์เลนบนครับใจโลเพิ่งเคลียร์คลิปเสร็จเลนบนเสร็จปุ๊บก็รีบถอยกลับทันทีแต่ถ้าฟาร์มต่ออาจจะตายได้นะโอ้สแกนดักขากลับละไวมอนเอาคลิปมาเปิดวิชั่นพอดีแล้วใครตกรถเป็นไวมอนครับตาย50วิเลนขวาเราน็อปไปทำครีปให้นะเอาชิปหายโดนพิกออฟอีกหนึ่งคนอวาทอสแบ็กมาแล้วก็ห้องใส่หน้าไม่ยอมว่ะไม่ยอมยัดไปเดดช็อตเรียบร้อยเอมเบอร์ทำครีปขวาต่อดึง TP กลับมาได้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมี impact นะลอนอฟเกมนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ impact คือทำคลิปมันเล่นเหมือนแอนติเมทอยู่ตอนนี้โยกขวาโยกซ้ายซื้อเวลาให้กับทางด้านของไซกะฟาร์มผมไม่ชอบมันเปลี่ยนชื่อเลยจริงๆเพราะตอนนี้คือไซกะกับซักซ่าไม่อยู่ทีมเดียวกันแล้วตัวอักษรแม่งแทบจะไม่แตกต่างเลยเวลาแบบผมมองแบบชอบหลุดพูดชื่อผิดคลิปเล่นบนสูงนะแล้วดูมได้ลิงเคนแล้วครับไจโรมีสตานิกด้วยสโมคมาที่โลชานตอนนี้ทั้ง2ทีมสแกนซึ่งกันและกันไฟสำคัญของทีมยอดนักฟาร์มมาแล้วครับตอนนี้เหลือจะผ่านไป38นาทีถ้าคุณไปกินข้าวมาก็คือกินข้าวเสร็จแล้วกำลังทำน้ำใส่กระติกน้ำแข็งมารอดูแข่งด้วยเสร็จพอดีอ่ะเอาคลิปไปเช็คโรชานนะเชนเปิดวอร์ดที่ทางเดินเข้าโรชานแล้วเดชช็อตเช็คแล้วแทนนี่มี AC ครับอาร์เมอร์47ดาเมจตีธรรมดาตีไม่เข้านิชามาเปิดใส่แต่ว่าเฟลสตันจับรอน้องไม่ได้ฝั่งของลิควิดก็ถอยไปรีเซ็ตสกิลไม่มีทางให้หนีนะสำหรับทางด้านของทีมทันด้าเพราะว่าลิควิดเป็นเจ้าของพื้นที่ครับลิควิดกำลังบีบพื้นที่มาปักเซนที่เจอออฟเซิร์ฟแล้วเจอเป็นลอน็อกแต่ตอนนี้ทีเข้าไปสกัดและยัดดูมใส่เลเซอร์ใครจะช่วยเลเซอร์ได้ผมตรงนี้ GA ไปยังไงก็โดนดาเมจอยู่ดีแล้วตอนนี้ทีฝากฝังดูมทิ้งไว้ที่บีสต์มาสเตอร์ทำงานเสร็จแล้วผมตอนนี้ทีบอกกูตายที่เหลือเพื่อนๆทุกคนฝากด้วยกับตันสั่งการต่อผมดาเมจพอไหมแต่ใจโลไม่มีโอกาสได้ตีใจโลโดนสตันจากไทนี่แล้วสุดท้ายดูมันยัดไม่ตายครับผม
ดาเมจไม่พอวอทคาปูนกระชากว่ะทีมไวฟ์เลยดูมเข้าไปฝากฝัง2ดูมเอาไว้แต่ว่าดาเมจที่จะปิดเลเซอร์ไม่พอครับบีสต์มาสเตอร์บายกลับมาแล้วดูไทนี่ดิซื้อ AC มาอาร์เมอร์40กว่าตัวแครี่สายตีคือตีไม่เข้าจริงๆมันเป็นไทนี่ที่ไม่ได้มีดีแค่คอมโบอ่ะแต่มันเป็นแทงกี้ไทนี่เรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับกับตันเดอร์ทีกับการฟาร์ม40นาทีแล้วก็แพ้จบเลยแมตช์นี้ถูกถอดคำว่าอีพิกแมตช์จากผมแล้วครับตอนแรกมันควรจะต้องเป็นอีพิกแมตช์ครับผมแต่เป็นเพราะว่าเกม2เนี่ยมันระทมเกินผมกำลังคิดอยู่ว่าใครสนุกบ้างวะเกมแบบนี้ไซกะสนุกครับผมไซกะชอบฟาร์มแบบนี้เตอร์ดีทีสนุกเหมือนกันไวมอนไม่รู้สิดาเมจอะเมื่อกี้มันขึ้นบอกว่าเป็นเอมเบอร์อันดับหนึ่งใช่ไหมของทีมทันด้าแต่อันดับหนึ่งที่ว่าเนี่ยมันหมายความว่าเอมเบอร์มันแค่ทับดาเมจถูๆไปทั้งทีมไฟเว้ยถ้ามันปิดคิวตัวสำคัญไม่ได้แล้วเรื่องที่แย่คือมันกดฮีโร่มาเคาน์เตอร์บีสต์มาสเตอร์ตั้งเยอะแต่ไม่ชนะเว้ยเพราะไอ้ตรงกลางเลยไอ้ตรงกลางที่แบบไปไดฟ์แล้วโดนสวนตอนช่วง15นาทีหลังจากนั้นก็ระเบิดยาวๆเหมือนตอน TI ครับผมพูดเลยผมดู TI ไอ้ทีมเบดบูมใช่ไหมและไอ้ไซกะหรือไนฟ์ฟอร์เนี่ยมาเล่นดูซ่าเว้ยทั้งเกมไม่ทำอะไรนอกจากฟาร์มเสร็จแล้วมันก็ซื้อ DY มาทำให้เกมตึงถ้าคุณจำได้ผมไม่ชอบคนแบบนี้มากๆพออะไรรู้ป่ะมันไม่เอนเตอร์เทนเลยเว้ย40นาทีแล้วมึงมาเอนเตอร์เทน5นาทีสุดท้ายแล้วนั่นแหละตอนนี้เราจะซื้อดีไวล์ละไทนี่ทอสโอ้โหหายดิไซกะทำอะไรได้บ้างอะแฟคแคนนอนปลักใส่ GA เรียบร้อยครับผมดาเมจไม่มีแล้วก็โดนพุ่งไปเอ้ากดสตาร์อีกฟื้นเลือดก่อนรอนอฟดัมแนนมาถ่ายครับผมพยายามจะเติมดาเมจเพื่อฆ่าไทนี่แต่ไทนี่หลบหลังต้นไม้จนดูหมดแล้วก็กลับมาซัดต่อแต่ว่ารอนอฟมีผ้าคลุมล่องหนครับผมอาวาทอสอุ้ยจ่ายบีเคบีทันแล้วตัวเองก็ฟอร์สตาร์ถอยมีชีสฟื้นเลือดไม่เคยได้ยิงอะไซกาบอยเอมเบอร์พยายามจะแชปเคลียร์คลิปเก็บเมียเกี่ยวบีสได้เลเซอร์ตีบ้านอยู่ครับผมตอนนี้แล้วกับตันเทอร์ดิทีต้องการเวลาอีก40วินาทีมี45เดียวเท่านั้นW Q W Q แชปเชลลิงเชนแชปเชลลิงเชนพยายามถ่วงเวลาครับอีก23วิเลเซอร์เข้ามาจีเซเบอร์ไลท์อยากใช้เอจิสครับผมสุดท้ายไซกะสตานิกฟื้นเลือดไม่ทันมีบายนะไม่บายเหรอเออบายมาสู้เร็วฟาร์มมาเพื่อสิ่งนี้ไม่เหรอเล่น45นาทีแล้วก็โดนทอสส่งขึ้นบ้านไปกับตันเดอร์ทีบอกอีก5วิ4สู้ขาดใจ3 2 1กูจะเกิดแล้วแต่ว่าอะไรไม่มีใครสนใจครับตีบ้านอย่างเดียวตอนนี้โอ้โหแล้วนี่ชาบิงหลบไปด้านซ้ายเพื่อจะตีบ้านตันเดอร์ทีดาบไฟยัดและรีเฟรชเชอร์และดูมใส่และรีเฟรชเชอร์ดูมจ่ายหมดทั้งหมดแล้วตัดตัวดาเมจไปได้เยอะมากแต่สุดท้ายก็จีจีคออยู่ดีพ่อใหม่ไหวแล้วเป็นเมเกพลังเฝออัลต้าคิวครับ
สนุกมากทันด้าสนุกจริงๆสนุกมากเกม2พวกเขามาทำอะไรกันได้โปรดกูอยากได้กัปตันเทอร์รี่ซีแพนโกคืนเว้ยกูไม่อยากได้ไอปีศาจดูมนี่แล้วอ่ะมันแบบเนิร์ฟไม่รู้ต้องเท่าไหร่แล้วเว้ยได้โปรดสต็อปพลีสไอการหยิบเชนมาเคาน์เตอร์บีสต์เนี่ยมันคือ A เคาน์เตอร์ B ถูกต้องใช่แต่ว่าบีสต์เดี๋ยวนี้มันเล่นได้2บิลใช่ไหมบิลซูกับบิลเซปเตอร์บิลเซปเตอร์มันโดนเนิร์ฟแล้วเว้ยคนเลยไม่ค่อยเล่นเซปเตอร์กันคราวเนี้ยทุกคนก็รู้หมดอยู่แล้วว่าบิลเซปเตอร์ทำหาอะไรบ้างการที่ฟอสให้คุณไปเล่นเซปเตอร์เนี่ยแล้วคุณก็ซื้อของมาแก้บิลเซปเตอร์ก็คือบีสต์มาสเตอร์มันก็ทำอะไรไม่ได้เว้ยแต่เกมเนี้ยผมมองว่าจุดที่มันสำคัญคือมันไปพลาดตรงกลางแล้วมันแจกเงินคืนให้บีสต์แล้วบีสต์มันก็กลับไปฟาร์มสแต็กต่อทั้งที่มันทำให้บีสต์ยับแล้วคือเกมนี้มันเพอร์เฟกต์เคาน์เตอร์เลยเว้ยแบบเลนก็เคาน์เตอร์เล่นซูก็ไม่ได้เล่นซูมาก็โดนไอเทมแก้ออร่าก็มีเมสเลเยอร์ก็มีทุกอย่างของอ่ะมันถูกต้องหมดเลยเว้ยแต่มันคือเกมเพลย์เว้ยที่มันพังถ้าเป็นผมเล่นตี5นะแล้วเราแพ้กับเกมแบบนี้ผมจะรู้สึกแย่มากเลยเว้ยเพราะว่าเราทำทุกอย่างที่จะเคาน์เตอร์มันแล้วแต่เราแพ้มันน่าหงุดหงิดไหมคือเกมเนี้ยเซเวอร์ไลท์มันไม่สมควรจะเล่นได้อะถ้าว่าตามตรงอะมันก็เหมือนเจอบีสต์ต้องซื้อไอ้ไฟมาครับเดี๋ยวผมขอกดรีเพย์ให้ดูคือเวลาเราเจอบีสเว้ยมันจะมี2 อย่างคือเราจะต้องมีเขาเรียกอะไรวะเราจะต้องชะลอเซปเตอร์มันให้มันได้ช้าที่สุดแล้วเราต้องมีของมาประคองสู้มันเพื่อให้มันเอาเซปเตอร์มายัดข้าวเราไม่ได้นั่นแหละคือเวลาเจอบีสต้องทำแบบนั้นคราวนี้จุดเปลี่ยนมันคือตรงนี้เอาง่ายๆนะปกติบีสเนี่ยมันจะได้เซปเตอร์ประมาณ13นาทีเว้ยแล้วคุณดูเซปเตอร์13นาทียังไม่ได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยพี่เขาไดฟ์เข้าไปกันแล้วเลเซอร์ก็วาร์ปมาคือทำตัวเองโพซิชันเข้าไปในโซนเขาแล้วตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าแต่ถามจริงคุณพร้อมสู้ขนาดไหนไอ้เตอร์ดิทีแม่งจนแม่งซื้อไมดัสไอ้ตัวนี้แม่งเหมือนไม่มีประโยชน์มีทำได้แค่ดูมกับพื้นไฟสังเกตนะไฟเนี้ยมันคือไฟที่แบบโดนลิควิดดึงเข้าเว้ยอยากสู้เหรอมาดิเซปเตอร์บีสยังไม่ได้เลยครับแล้วช็อตที่สวยคือช็อตนี้เราจับเอมเบอร์ยากนิชาจัดให้โยนโฮกเอมเบอร์ตายแม่งเข้าไปเองเว้ยมึงเล่นช้าดาร์ฟมึงเล่นช้าเว้ยดาร์ฟเล่นช้าของสู้ไม่มีแต่ไปชวนเขาสู้แล้วใครได้คิวเลเซอร์กับบีสต์บีสต์ฟื้นไอ้นี่ก็พยายามฆ่าเขาแล้วไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยได้เป็นมิสไซล์ฆ่า ตาย3คราวนี้บีสต์ทำอะไรต่อบีสต์กลับไปฟาร์มสแต็กในกูรีวิวเกมให้ดูเลยเพราะกูแบบปวดหัวไฟนี้พยายามจะลองฆ่าบีสต์ฆ่าได้แล้วไฟที่ไม่ดีไฟนึงคือไฟไหนวะตอนที่บีสต์ได้จิตแล้วพยายามสู้มันคือโดนเชิงของเกมเมื่อกี้คืนเชิงไอ้ที่ลอนอฟมันทำอะไฟนี้เริ่มจากอะไรไฟนี้เริ่มจากว่า
ผู้พี่เขาเห็นพระเลยจะไปเอาพระเว้ยดูมีบิงแค่นั้นแล้วก็ดูมหนึ่งดูมแล้วฝั่งตรงข้ามมีจิสจิสแม่งก็คือเคาน์เตอร์ดูมอยู่แล้วอ่ะเขาเห็นจากไฮกราวนะเขาเห็น3ตัวเลยนะเขาล่อรีเปลพระได้คอดาวเฟลจ่ายสกิลใส่บีสบีสยืนค้ำพอบีสมีจิสแล้วบีสก็รู้ว่าถ้ามึงจ่ายสกิลใหญ่ใส่กูมึงโง่มึงทำอะไรไม่ได้มึงจะเล่นต่อไม่ได้แบบดูดิมาดิมาดิมาดิอยากได้เหรออ่ะแล้วดูวิโลกับไทนี่เข้าสายปังตันคู่เปียคู่บีสเอากองอัดใส่หน้ามันเริ่มจากตัวเองทั้งนั้นแหละเกมเนี้ยมันถึงหน้าหงุดหงิดเว้ยคือพี่เขาพยายามจะเคาน์เตอร์บีสมาสเตอร์กันสุดใจมากๆเลยเว้ยแบบโอ้โหกดฮีโร่มาไอเทมแม่งเคาน์เตอร์โคตรสุด Happy really easy แล้วก็ระเบิดตัวเอง Tom to do he kind of just does